ปรบมือต้อนรับคุณประภัทติยพานิชกุลค่ะข้อแรกคือต้องเรียนรู้แสวงหาข้อมูลเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอย่าปิดกั้นตัวเองเรียนรู้ทุกสิ่งนะฮะข่าวสารหรือว่าอะไรต่างๆนะครับข้อที่สองการสร้างพันธมิตรคุณต้องมีพันธมิตรถ้าคุณไม่มีโอกาสเติบโตคุณจะไม่มันจะช้านะฮะมันจะช้างั้นมันจะต้องมีคู่หูมีบัดดี้นะฮะมีคู่ค้านะฮะนะครับเพราะว่าส่วนนี้มันจะเป็นส่วนที่ทำให้คุณเติบโตเข้าไปในธุรกิจของ International Business คุณไม่สามารถไปเองคนเดียวลำพังตัวคุณคนเดียวเนี่ยคุณทำอะไรไม่ได้มากหรอกเพราะเวลามันเท่ากัน24ชั่วโมงต่อให้คุณทำ24ชั่วโมงโดยที่คุณไม่นอนคุณก็ไม่ได้อะไรมากมายนะฮะข้อที่3แล้วก็ข้อนี้ผมถือว่าในส่วนตัวผมถือว่ามันมีความสำคัญสำหรับนักประกอบการหน้าใหม่ก็คือต้องรู้หมดทุกอย่างในการจัดการในองค์กรคุณไม่สามารถที่จะเรียนรู้เพียงแค่แผนกใดแผนกหนึ่งตลาดอย่างเดียวก็ไม่ได้ช่วยอะไรคุณเมื่อเวลาคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณอ่านบัญชีไม่เป็นหรือคุณไม่รู้ว่ากระบวนการผลิตของคุณเป็นยังไงหรือคุณไม่รู้ว่า HR ของคุณจะทำยังไงฉะนั้นการที่จะเป็นผู้ประกอบการที่ดีหรือหน้าใหม่ณวันนี้คุณต้องเริ่มเรียนรู้ทุกตำแหน่งทุกแผนกเรียนรู้มันทุกอย่างคุณต้องรู้ให้ได้นะฮะอาจจะไม่ได้ลึกมากแล้วค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ออกไปนะฮะอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งแต่ผมก็อยากให้คุณเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะฮะแล้วเมื่อโอกาสของคุณมาถึงเนี่ยคุณมีโอกาสเพราะว่าพวกคุณก็ยังหนุ่มยังสาวกันอยู่มันไม่เหมือนผมอย่างตอนเนี้ยผมเข้าไปเนี่ยผมจะเหนื่อยแล้วจะเริ่มท้อแต่ว่าโอเคเราก็มองว่ามันมีความสนุกที่เราจะทำแต่ว่าด้วยวัยด้วยอายุมันไม่ให้ยันผมก็อยากจะฝากไว้สำหรับคนรุ่นใหม่เพราะท่านอาจารย์ตอนแรกที่ชวนมาพูดเนี่ยก็คือบอกว่าเป็นคนหนุ่มสาวช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีสุดที่จะต้องสั่งสมประสบการณ์ตัวเองนะฮะตัวต่อไปก็คือความซื่อสัตย์ธรรมาภิบาลความรับผิดชอบแล้วก็ที่สำคัญที่สุดรักษาเครดิตตัวเองนะฮะเครดิตบูโรเป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะอย่าพลาดนะฮะถ้าติดปัญหาคุยกับเขาเจรจาเขาอย่าทำอะไรพลาดเด็ดขาดเพราะมันพัวพันไปหมดชีวิตในอนาคตเนี่ยมันถูกเครดิตบูโรเนี่ยควบคุมเราอยู่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรในอนาคตการที่คุณจะทำธุรกิจให้เติบโตเข้าไปข้างหน้าในอนาคตต่างๆเนี่ยทุกแบงค์จะขอคุณคือเครดิตบูโรตัวองค์กรของคุณตัวคุณเองเพอร์ซันแนลนะฮะงั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่พวกคุณจะต้องเตรียมตัวนะครับต้องเตรียมตัวตั้งแต่ปัจจุบันเลยแล้วต้องรักษามันไปจนตลอดชีวิตคือถ้าพลาดนี่เหนื่อยนะฮะถ้าพลาดนี่ถือว่าเหนื่อยมากนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์จริยธรรมนะฮะที่คุณยังต้องมีต่อสเต็กโฮลเดอร์คือคนรอบข้างของคุณไม่ว่าจะเป็นลูกน้องคุณไม่ว่าจะเป็นเจ้านายคุณแบงค์หรือว่าเป็นซัพพลายเออร์ถ้าคุณรักษาตรงนี้ของคุณได้ผมรับประกันคุณได้ว่าคุณไม่มีอดแล้วก็ไม่มีจนทุกคนจะยื่นไม้ยื่นมือเข้ามาช่วยนะฮะงั้นสิ่งต่างๆตรงนี้เนี่ยถ้าคุณเตรียมตัวมันตั้งแต่ปัจจุบันคุณมีความได้เปรียบแล้วคุณสามารถเดินไปข้างหน้าได้แล้วคุณจะตัดสินใจว่าคุณจะลงทุนเองหรือตัวคุณนั่นน่ะมีฝีมือแล้วคุณจะไปขายตัวคุณเองที่นู่นนะฮะรับเงินเดือนที่สูงกว่าอย่าคิดว่าเขาจะเข้ามาเมืองไทยแต่คิดว่าฉันน่ะจะเอาไปเอากินเงิน US ข้างนอกนะครับข้อสุดท้ายที่ฝากไว้คือเมื่อ AC เข้ามาจะเกิดอะไรขึ้นโดยส่วนตัวผมว่าเหนื่อยเพราะเหตุผลในกระเป๋าคุณมีแต่เงินบาทแต่เขากำเงิน US หรือว่าเงินยูโรเข้ามาเล่นนะฮะงั้นมันมีความแตกต่างกับค่าของเงิน30กว่าเท่าอำนาจการซื้อเขาสูงมากขอฝากไว้ตรงนี้นะฮะก็ขอบคุณมากครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะสำหรับคุณประภัทติยพานิชกุลเป็นอย่างยิ่งนะคะที่มามอบแนวคิดดีๆนะคะให้กับพวกเรานั่นเองนะคะ